ค่ะวันนี้นะคะก็จะร้อยสร้อยข้อมือนะคะปีเสียเงินแท้แบบเดียวเสริมท่านที่เกิดปีขานเดือนสิงหาวันศุกร์นะคะซึ่งลูกค้าท่านนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการค้าอยู่ค่ะเกี่ยวกับการค้าการขายก็ลูกค้าท่านนี้นะคะชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะแล้วก็อยากที่จะบูชาปีเสียมาเสริมในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วก็รวมไปถึงการค้านะคะก็จริงๆการบูชาปีเสียแบบเดียวก็จะมีข้อเด่นคือจะเน้นไปในเรื่องของการเสี่ยงโชคท่านจะช่วยในเรื่องของโชคลาภได้ค่ะนี่นะคะปกติเบสก็จะร้อยสี่ทบแบบนี้เลยค่ะทุกคนสี่เส้นแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าแข็งแรงแล้วก็หนามากค่ะไม่ขาดง่ายแน่นอนนะคะถ้าใส่อย่างถูกวิธีถ้าใส่แบบกระชากดึงอันนี้ก็ขาดได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไหมพวกนี้สามารถขาดได้นะคะสิบห้าจุดสองบวกลบนิดหน่อยไหมยืดอันนี้เป็นไหมยืดญี่ปุ่นนะคะก็จริงๆเนี่ยจะค่อนข้างทนแต่ว่าถ้าเกิดเราแช่น้ำนานๆก็มีโอกาสที่ทำให้ไหมเสื่อมสภาพเร็วนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเบสก็จะไม่แนะนำให้ใส่ล้างของหรือว่าแบบล้างจานหรือว่าทำให้ต้องแช่น้ำนานๆนะคะก็ส่วนตัวจะไม่แนะนำนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นปี่เสี้ยสีเงินนะคะคือปี่เสี้ยงานเงินแท้จะมีอยู่2สีคือเป็นสีเงินกับสีลมดำแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยค่ะก็เป็นเงินแท้ทั้งคู่นะคะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนโดยส่วนตัวตั้งแต่เบสให้บูชามาเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยจะชอบเป็นสีเงินคุณผู้ชายจะชอบเป็นสีลมดำแต่ว่าถ้าแบบสีที่แบบที่คนนิยมบูชาจริงๆก็จะเป็นงานสีลมดำซะส่วนใหญ่ค่ะ